ถ้าปี40สถานการณ์มันคือความยากลำบากทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมวันนี้เศรษฐีไทยรู้ตัวหมดแล้วครับประสบการณ์ที่ผ่านมาได้สอนอะไรบ้าง20ปีผ่านมาเศรษฐีไทยไม่ประมาทอีกต่อไปธนาคารไทยไม่ประมาทไม่ปล่อยกู้อย่างเลินเล่ออีกต่อไปวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้เศรษฐีจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะเขาสรุปบทเรียนไว้หมดแล้วและมีความมั่งคั่งมากพอที่จะเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้สิ่งที่น่ากลัวถ้าประเทศจะมีวิกฤตต่อไปในเร็ววันนี้ไม่ใช่วิกฤตของเศรษฐีหรือว่าคนชั้นนำที่อยู่ข้างบนแต่เป็นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับคนชั้นกลางและคนที่อยู่ระดับล่างเพราะว่าเราก่อหนี้ไว้มากในการที่จะประคองชีวิตของเราในช่วง5ปีถึง10ปีที่ผ่านมาจนตอนนี้เพดานหนี้ของคนชั้นกลางมันเต็มจนไม่รู้จะเต็มยังไงละมันไม่สามารถก่อหนี้เพื่อที่จะไปลงทุนหรือว่าใช้ชีวิตต่อได้ไม่สามารถที่จะใช้เงินเพิ่มเติมเพราะบัตรเครดิตมันเต็มวงเงินหมดแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปต่างจังหวัดเหมือนปี40ที่จะไปทำไร่ไถนาเพราะราคาผลผลิตมันไม่ดีอีกต่อไปแล้วโครงสร้างมันเปลี่ยนหมดนะครับมันจะไม่ใช่ทุกข์ของคนรวยในรอบนี้จะเป็นทุกข์และเป็นวิกฤตของคนชั้นกลางและของคนชั้นล่างและคนที่ยากที่สุดไม่ใช่ท่านเศรษฐีทั้งหลายหรือว่าชนชั้นนำหรือไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่แต่คือพวกเราทั้งหมดคือคนจนธรรมดาคนเคยจนและยังจนว่าจะเอาตัวรอดจากวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่ใหญ่มากครับถามว่าสถานการณ์วันนี้เหมือนอะไรสถานการณ์วันนี้ในประเทศเรากับในโลกไม่ต่างกันมันเหมือนมีโต๊ะอาหารนั่งอยู่แบบนี้ครับแล้วก็มีคนล้อมวงอยู่ประมาณสัก10คนแล้วไอ้อาหารทั้งหมู่บ้านหรือทั้งประเทศก็มาเสิร์ฟไอ้10คนเนี้ยแบ่งกันกิน 99% กินกันอยู่10คนส่วนไอ้อาหารที่เหลือหรือทรัพยากรที่เหลืออีกสัก 1% เนี่ยไอ้พวกหมู่บ้านที่เหลือกินทีนี้คำถามคือคุณอยู่ในโต๊ะ10คนหรือคุณเป็นพวกที่เหลือทีนี้ถ้ามันเหลือทรัพยากรให้คุณแค่ 1% แต่คุณต้องแบ่งกับคน 99% ที่เหลือในประเทศอ่ะคำถามก็คือแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในสถานการณ์ที่อากาศมันเหลือน้อยเต็มทีไอ้วิกฤตเศรษฐกิจรอบหน้ามันคงไม่ได้เกิดแบบปี40แต่อากาศมันจะเหลือน้อยเต็มทีคุณจะหายใจไม่ค่อยออกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะแผ่วลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงลมหายใจสุดท้ายก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปเกิดใหม่เนี่ยไอ้ครีเอทีฟสุดท้ายของคุณที่คุณจะเอาตัวรอดคืออะไรในเมื่อคุณเหลือทรัพยากรขนาดนี้การแข่งขันสูงขนาดนี้คุณต้องครีเอทีฟสุดๆคุณต้องเก่งสุดๆในเรื่องที่คุณจะทำคุณถึงจะเอาชนะการผูกขาดและทรัพยากรที่เหลือน้อยขนาดนี้ได้ไอ้คนที่จะเอาตัวรอดในยุคต่อไปได้มันต้องมีปัญญาที่ล้ำเลิศเพราะว่าโครงสร้างทางทรัพยากรไม่ได้เอื้อนโยบายไม่ได้เอื้อเศรษฐกิจไม่ได้เอื้อการเมืองไม่ได้เอื้อคือมันไม่มีอะไรเอื้อคุณเลยนอกจากตัวคุณเองและปัญญาที่เหลืออยู่น้อยนิดของคุณคุณเหลืออยู่แค่นี้ในชีวิตที่จะเดินต่อไปในอนาคตคำถามคือคุณหนึ่งคุณรู้สถานการณ์ไหมว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อากาศที่เหลือน้อยกับสองคุณรู้ไหมว่าอะไรที่เหลืออยู่ในตัวคุณถ้าคุณรู้สถานการณ์คุณจะรีบหายใจเบาๆแล้วไปทำสิ่งที่สร้างสรรค์อย่างรวดเร็วถ้าคุณรู้จักตัวคุณคุณจะทำสิ่งที่ถูกต้องได้แต่ถ้าคุณประเมินสถานการณ์ไม่ถูกอากาศจะหมดลงไปเรื่อยๆของกินบนโต๊ะเขาไม่ให้คุณอยู่แล้วสองถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองคุณก็จะไปทำสิ่งที่ไม่ถูกและเสียเวลาจนอากาศหมดผมไม่แน่ใจว่าอะไรมันจะหมดก่อนกันระหว่างอากาศกับภูมิปัญญาของคนรุ่นเราที่จะเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งต่อไปครับ